ัสดีค่ะชีวิตติครัววันนี้ขอเสนอเมนูปีกไก่ฝุ่นตลบเมนูนี้ทั้งแซ่บทั้งเผ็ดร้อนได้ความสมุนไพรแถมไก่นี่กรอบนอกนุ่มในยิ่งมีน้ำจิ้มแจ่วเพิ่มความอร่อยด้วยแล้วคือดีงามมากค่ะเอาล่ะใครที่พร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้เราเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกใส่รากผักชีลงไปตามด้วยพริกไทยดำกระเทียมเมื่อใส่ส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยโขลกได้เลยนะคะโขลกให้แหลกดีเลยเมื่อแหลกดีแล้วนำไปเตรียมหมักได้เลยค่ะต่อไปใส่ปีกไก่ลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้ใส่ส่วนผสมที่โขลกไว้ลงไปด้วยตามด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำปลาข้าวคั่วพริกป่นน้ำตาลทรายแป้งทอดกรอบเมื่อใส่ส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคลุกเคล้าได้เลยค่ะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆจนเข้ากันดีเลยคลุกเคล้าไปจนเข้ากันดีไปค่ะไปเตรียมทอดกันเลยนะคะต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปเทใส่เยอะๆได้เลยล่ะค่ะเมื่อร้อนดีแล้วใส่พริกแห้งลงไปทอดก่อนนำลงไปทอดทอดให้กรอบได้เลยเมื่อกรอบได้ที่แล้วนำขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะต่อไปใบมะกรูดใส่ลงไปทอดเช่นกันทอดให้กรอบดีเมื่อเสร็จแล้วตักขึ้นมาพักไว้ก่อนนะคะเมื่อเสร็จแล้วตามด้วยปีกไก่ที่หมักใส่ลงไปเลยค่ะทอดไปให้กรอบนะทานดีทอดไปเรื่อยๆจนสุกทั้งนอกและในทอดให้สุกดีตอนนี้คือกลิ่นหอมมากเมื่อปีกไก่ทอดของเราสุกดีแล้วตักขึ้นมาเตรียมจะเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูปีกไก่ฝุ่นตลบเป็นเมนูที่บอกเลยว่าแซ่บแถมยังได้ความกรอบนอกนุ่มในของไก่อีกด้วยแล้วยิ่งมีน้ำจิ้มแจ่วกับข้าวเหนียวด้วยแล้วคือปังมากไม่ไหวค่ะใครที่กำลังหาเมนูทำทานเล่นเจ๊ขอแนะนำเมนูนี้เลยนะคะรับรองว่าทานไม่หยุดแน่นอนค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ